โลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับแคนทาลูปเนี่ยเป็นผลไม้ที่มหัศจรรย์มากมีกลิ่นหอมละลื่นชื่นใจจริงๆและรสชาติก็หวานแล้วก็เย็นด้วยคุณผู้ชมครับเอาความดีของแคนทาลูปทั้งหมดมาใส่ลงไปในชีสเค้กตำรับนี้แล้วก็รับรองได้คำเดียวติดใจเลยครับคุณผู้ชมครับชีสเค้กในโลกใบนี้เนี่ยมีหลายร้อยล้านตำรับทีเดียวคุณผู้ชมครับบางตำรับก็ต้องใช้แป้งแบบช็อตคลาสเพสทรีหมายความว่ากลุ่มแป้งไข่แล้วก็เอาไปอบแต่ตำรับที่นิยมมากที่สุดส่วนใหญ่แล้วจะใช้บิสกิตคลัมนี่ไงคุณผู้ชมก็เติมความหวานนิดนึงด้วยน้ำตาลไอซิ่งสิ่งที่จะทำให้เจ้าบิสกิตเนี่ยเกาะติดกันก็มีอย่างเดียวเท่านั้นเองก็คือเนยสดละลายนั่นเองก็จัดการเทลงไปเคล้าพอเข้ากันไม่ต้องไปบีไม่ต้องไปใช้เครื่องผสมคุณผู้ชมเนี่ยเคล้าแบบนี้พิมพ์วงแหวนหุ้มด้วยอลูมิเนียมฟลอยด์พอใส่บิสกิตลงไปเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ช้อนคันเดิมนี้แหละเกลี่ยให้เจ้าบิสกิตเนี่ยกระจายทั่วก้นพิมพ์วงแหวนนี้แล้วก็เกลี่ยให้เรียบเสมอมีความหนาเท่าเทียมกันไม่ต้องทำอะไรแล้วรีบเข้าตู้เย็นเลยครับในระหว่างที่บิสกิตของเราอยู่ในตู้เย็นคุณผู้ชมครับเราก็จัดการนี่เห็นถ้วยนี่สีส้มอ่อนๆนี่ได้จากการสกัดแคนตาลูปตายยืนอยู่ไกล 30,000 ลี้กลิ่นยังหอมหอมชวนดื่มอยู่เลยนะคุณผู้ชมผงวุ้นสำหรับทำขนมตลาหนังเงือกจัดการใส่ลงไปซะแล้วก็เปิดเตาคุณผู้ชมจัดการคนส่วนผสมให้เข้ากันอู้ตายหอมมากเลยน้ำแคนทาลูปสดๆเนี่ยเอาล่ะคุณผู้ชมส่วนผสมของวุ้นละลายเข้ากันดีกับน้ำแคนทาลูปสกัดอย่างเนี้ยคนผสมสักครู่หนึ่งเราจะใช้ส่วนผสมนี้ในขณะที่อุ่นๆไม่ถึงกับร้อนจัดนะครับและในขั้นตอนของการเตรียมครีมชีสนะคุณผู้ชมมันก็ไม่ได้ยุ่งยากนะตำรับของเราง่ายมากใส่ครีมชีสลงไปในอ่างก่อนนะคุณผู้ชมผสมกับเนยสดนิดหนึ่งเสร็จแล้วก็นี่กระป๋องนี้คุณผู้ชมครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนช่วยเพิ่มความหวานมันนั่นเองเอาล่ะคุณผู้ชมพอใส่ครีมเทียมข้นหวานเสร็จเรียบร้อยก็จัดการตีผสมให้เข้ากันนี่คือส่วนผสมของน้ำแคนทาลูปที่เราเตรียมไว้แล้วก็อยู่ในสภาพที่อุ่นๆเล็กน้อยคุณผู้ชมครับเทลงไปแล้วเราก็รีบคนผสมให้เข้ากันพอส่วนผสมเข้ากันคุณผู้ชมครับเราหยุดเลยจัดการใส่วิปปิ้งครีมลงไปคนผสมให้เข้ากันให้เร็วที่สุดสักครู่เดียววิปปิ้งครีมก็จะเข้ากันส่วนวิปปิ้งครีมจะเป็นลูกๆนิดๆคุณผู้ชมก็อย่าตกใจเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็เทลงพิมพ์ที่เราเตรียมไว้นะคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยนำออกมาจากตู้เย็นเราลองบิสกิตของเราเตรียมมาเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ใช้พายปาดให้เรียบๆหน่อยอุ้ยตายง่ายดายมากเลยนำเข้าตู้เย็นจนกระทั่งเซตตัวครับเตรียมแต่งหน้าชีสเค้กของเราให้ดูสวยงามคุณผู้ชมวันนี้ใช้ผงวุ้นอากากลิ่นผลไม้ไทยตราโลโบซองนี้ครับคุณผู้ชมจัดการเทลงไปเลย1ซองตามด้วยน้ำเปิดเตาซะใช้ตะกร้อมือคนให้ส่วนผสมทั้งหมดละลายพอส่วนผสมของวุ้นละลายเข้ากันดีแล้วก็เดือดเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมเราก็จัดการปิดเตาซะนะคุณผู้ชมแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดในระหว่างที่วุ้นกำลังร้อนๆจัดๆนั้นคุณผู้ชมยังทำอะไรไม่ได้ก็ต้องยืนคนผสมไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมของวุ้นเนี่ยอุ่นๆนะคุณผู้ชมเมื่อเราได้ส่วนผสมของวุ้นที่เราละลายไว้อุ่นๆแล้วคุณผู้ชมก็จัดการเทลงไปในเหยือกเห็นไหมเราจะได้ลักษณะของวุ้นที่เป็นน้ำที่เป็นสีเขียวอ่อนๆแบบนี้ก็เทลงในพิมพ์ซิลิโคนคุณผู้ชมให้พอดีหลุมแบบนี้
อย่าเทจนกระทั่งมันล้นนะคุณผู้ชมเดี๋ยวแช่ตู้เย็นวะวันตายอันนี้ล้นต้องตักออกเห็นไหมล้นไม่ได้เสร็จแล้วเราก็นำเจ้าพิมพ์ซิลิโคนเนี่ยทั้งพิมพ์เข้าตู้เย็นสักครู่เดียวเราก็จะได้วุ้นสีเขียวอ่อนรสผลไม้และกลิ่นหอมครับเสร็จแล้วก็จัดการแบ่งออกเป็น10ชิ้นจำวุ้นผลไม้ได้ไหมคุณผู้ชมนำออกจากพิมพ์ซะผู้ตายมันลื่นๆนะคุณผู้ชมนะก็ค่อยๆจับแล้วก็เอามาวางโอ้ยดูพอดีพอดีอ่ะเปิดร้านดีกว่าปั่นใจว่าถ้าเปิดร้านนะต้องมีคนเข้าแถวรอยาว3สถานีรถไฟฟ้าคิดเองโอ้ยน่ารักอ่ะคุณผู้ชมดูมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งอ่ะคุณผู้ชมครับเมื่อครู่นี้แอบเห็น2แม่ลูกก็ซื้อฟักทองซื้อส้มอุ๊ยไม่รู้เขาจะทำอะไรเราไปดูกันไหมครับวันนี้เรา2คนจะเอาฟักทองกับส้มมาทำเป็นเมนูพายอร่อยอร่อยทานกันค่ะช่วงเคล็ดลับความอร่อยง่ายๆสนับสนุนโดยทิวลิปสายหวานคนไหนที่กำลังหาสูตรคุกกี้อร่อยอร่อยเก๋ๆสำหรับเลี้ยงต้อนรับเพื่อนๆในวันหยุดแบบนี้ลองทำคุกกี้ช็อกโกแลตชิพส์หน้าถั่วพีแคนที่นำมาฝากดูสิคะเริ่มจากทำคุกกี้ช็อกโกแลตชิพส์นะคะผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลไอซิ่งด้วยความเร็วปานกลางนาน6นาทีลดความเร็วลงต่ำใส่ไข่ไก่และส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตามด้วยทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตชิพส์ชนิดเม็ดกลางตีจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องค่ะจากนั้นใช้ที่ตักไอศกรีมตักเนื้อคุกกี้ลงในถาดอบกดให้แบนเล็กน้อยใช้นิ้วกดตรงกลางชิ้นให้เป็นหลุมนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสประมาณ15นาทีจากนั้นมาทำไส้กานาชกันต่อนะคะเทเนยสดชนิดเค็มละลายลงในทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลละลายและวิปปิ้งครีมเข้าด้วยกันเตรียมไว้สุดท้ายหยอดไส้กานาชลงในหลุมคุกกี้ที่กดไว้จากนั้นวางด้วยถั่วพีแคนอบสุกรอจนไส้กานาชทรงตัวดีจัดใส่ภาชนะเท่านี้ก็จะได้เมนูอร่อยๆที่สร้างความประทับใจให้กับเพื่อนๆทุกคนแล้วล่ะค่ะ